ความรักปีนี้จะเป็นปีของคุณหรือไม่เช็คดวงตลอดปีมังกรโทรดอกจัน4998กับผมทศพรศรีตุลารู้ก่อนแก้ไขได้ถ้าอยากรู้ดวงแบบเจาะลึกโทรดอกจัน4998ปรึกษาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับถามแล้วก็จะอันนี้มาแล้วครับแชทชิดๆช่วงนี้นะฮะที่บอกไปคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะฮะทางไลฟ์แชท tribal.com อ๋อแชทชิวๆขออภัยนะครับส่งกันเข้ามาได้มาจะปีแล้วนะทั้งเซนทั้งเนสก็จะตอบกันเต็มที่เลยนะครับถ้าทีเดียวมันอัดยับเลยนะครับแหมมาถามกันเลยนะฮะเลือกคำถามมาครับส่งกันเข้ามาฮะใครที่ดูอยู่หน้าไลฟ์แชทอยู่ตอนนี้ครับจากคุณจุ๊บครับพี่เซนกับพี่เนสชอบผู้หญิงแบบไหนคะคุณจุ๊บชอบผู้หญิงแบบไหนใครก่อนครับต้องระบุด้วยคุณเซนคุณเนสก็ได้คุณเซนก็ได้ครับคุณเซนครับผมก็ของเซนนะครับเชิญเดี๋ยวก่อนจูนอยู่นะครับนี่มาไกลเลยนะเนี่ยจูนนะครับพี่ต้องจูนพี่โต้ครับต้องคุยเขาดีๆนะนี่มาไกลนะฮะไกลครับคุณเซนคุณเซนนะเราไม่กล่าวถึงเขาดีกว่ามันจะไม่งามฮะคุณเซนคุณเซนคุณเซนครับก็สำหรับเซนนะครับชอบผู้หญิงแต่งตัวเก่งครับเพราะว่าเซนก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวก็เลยแบบชอบผู้หญิงที่แต่งตัวหลายๆสไตล์หลายสไตล์แต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่คือจริงๆก็อยู่ที่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องมันก็โอเคแล้วครับหน้าตาไม่เท่าไหร่ก็ขอให้มีบ้างโอเคน่ารักที่ครูไปแต่งตัวแล้วดูภาพโดยรวมไปด้วยกันดูมีการเปลี่ยนบุคลิกทุกครั้งอะไรคล้ายอาร์ตเลยแต่อาร์ตอีกมุมนึงผมเน้นกันไงไม่ต้องแต่งตัวเก่งแต่เปลี่ยนหัวได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยอาร์ตจะชอบฟิลนั้นอาร์ตเป็นคนหรือว่าอะไรครับพี่ชอบคุยกับสื่อแต่ของเนทบ้างครับชอบผู้หญิงแบบไหนฮะของเนทจะชอบผู้หญิงแบบสไตล์แบบน่ารักนะครับน่ารักขาวตัวเล็กนะพูดเก่งๆพูดเยอะตัวเล็กมากตัวเล็กเพราะเราชอบฟังตัวเล็กขาวๆขนฟูๆครับปอมๆปอมๆเรียบร้อยเล่นหมาแล้วครับผู้ชมเล่นหมาแล้วไปโครโมโซมก็อีกสเต็ปนึงอย่างพี่กวางอ่ะได้พี่กวางก็โอเคนี่ไม่ใช่ครับก็เคยตัดรูปพี่กวางไปแปะในห้องที่บ้านอะไรอย่างงี้บ้างไม่หรอกครับไม่ขนาดนั้นหรอกฮะหรอเอามันต้องมีดิต้องลองดูสนุกดีนะเออจะไม่คิดอย่างนั้นดิพออย่างบ้านผมก็มีมีเอาสักอะไรอ่ะคุณดูเขาจะคิดไปใหญ่บ้านอาร์ตนี่มีพี่ตั๊กบงกตครับแปะครับหันหลังด้วยนะโอ้แปะขอบตุ่มนั่นแหละชอบไปบ้าแล้วไปแปะไปขอบตุ่มแล้วโอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยจะหาไม่ยากที่เชียงใหม่ขาวๆตัวเล็กเต็มเมืองเลยเต็มเมืองเลยฮะครับพี่โต้งก็ชอบใช่ไหมฮะเห็นพี่โต้งไปเชียงใหม่บ่อยชอบผู้หญิงพักผ่อนเหนือมากเอางี้มีแฟนยังยังครับยังนะโอเคแฟนคุยเก่งก็มีแต่แฟนคลับเนี่ยนะที่คุยเก่งนะอ๋อโอเคอ่ะคำถามต่อไปจากกรุ๊ปกิฟต์นะครับพี่เนสชอบทำอะไรก่อนนอนอ๋อก่อนนอนเหรอครับครับเน้นนั่งครับอ๋อไม่เหมือนพี่นะขอบคุณมากครับพี่เนสไม่เหมือนนอนเลยครับก่อนนอนพี่หลับตาอ๋อไปนั่งตลกกันข้างนอกโดนไล่ไม่โดนไล่แล้วเรามาคุยกันสองคนเอาจริงก่อนนอนทำอะไรมีอ่านหนังสือเล่นเกมแชทหรืออะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมเล็กน้อยก่อนนอนทำอะไรคือยามว่างนั้นชอบเล่นเกมคือก่อนนอนอ่ะเนี่ยจะเล่นเกมครับคืออาบน้ำทำอะไรเสร็จธุระเสร็จแล้วก็เบาแล้วเบาแล้วก็มาเล่นเกมเบาจากรูปไปแล้วนะคือชอบเล่นเกมครับส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมครับแต่ขอบตุ่มด้วยเหรอวันนี้ก็แปะขอบตุ่มด้วยแบบโอ้ร้ายอ่ะเอาตุ่มไปในห้องด้วยแล้วหังขยองขยาคนเกาหลีไงติดรูปเกาหลีจากคุณอะไรเนี่ยภูบิกี้เหรอใช่ไหมบอกว่าน้องเซนมีวิธีดูแลผิวหน้ายังไงถึงได้หน้าใสแบบนี้อ้าวคำถามใกล้ๆคุณจูบูนี่เลยครับเขาถามว่าพี่เซนกินอะไรทำไมผิวดีจังเออลวกกันคำถามเดียวลวกกันคำถามเดียวกันมีวิธีดูแลรักษาร่างกายยังไงของเซนเหรอครับครับทาครีมกินผลไม้ก็มีพวกทาครีมบ้างแต่เซนเป็นคนที่จริงๆเป็นคนไม่ชอบดูแลพวกทาครีมอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายง่ายๆไม่ค่อยทาอะไรเลยแล้วก็หลังๆมาเริ่มแบบหน้าแห้งอะไรเงี้ยครับก็เลยโดนแบบพี่ๆเขาพี่ๆช่างหน้าดุมาบ้างก็เลยต้องมีแบบทาครีมทาอะไรบ้างคือเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับแต่วันนี้ก็เต็มอยู่แต่วันนี้ก็มีเริ่มมีแล้วไงฮะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยดูแลหลังๆนี่ก็มีแบบดูแลแต่ว่าเซอร์อะไรดูแลด้วยตัวเองไม่ค่อยได้ออกไปแบบไปหาหมอไปปรึกษาแพทย์อารมณ์ผู้ชายแหละไม่ค่อยอย่างผมนี่ไม่ทำอะไรเลยนะ
ไม่อาบน้ำน้ำก็ไม่อาบน้ำไม่อาบอาบสิพี่เนสอาทิตย์ละวันเนี่ยฟันเวลาฟันแปรงก็แปรงแค่กกลิ้นเฮ้ยอันนี้เครียดถ้าเวลาเตรียมตัวจะแบบมาร้องแล้วเอ้ยถ้ากดเดี๋ยวออกจากห้องนี้ไปนี่คงตายแน่เราวิธีระบายความกดดันจะดีขึ้นครับใช่คือเหมือนผู้ชายที่แบบว่าอาตื่นมาบางคนก็ต้องมีทาครีมทาหน้าแต่พี่ไม่ค่อยไงทำไมครับเสร็จปุ๊บว่าออกเลยแปรงลิ้นอย่างเดียวอาตื่นมาแปรงลิ้นแปรงลิ้นวะเรียบร้อยเดินทางไอ้เหลืองๆเดี๋ยวไปดูนาวระหว่างทางตวัดออกเลยนะตวัดออกเนี่ยตวัดออกกะกะเดียวจบนั่นแหละคำถามต่อไปเนสอ่านสิอยากให้ทั้งคู่ไอ้ชื่อเขาก่อนดิชื่อก่อนซาฟี่ครับฮะโหหนักทั้งคู่อ่ะ S A F E คุณเซฟดาดาเอาเราอยากให้ทั้งคู่เผาตกสอบย่อเผาแล้วก็เมากันเองหน่อยระบบความคิดของคนเหนือเขาจะไม่เหมือนเราครับผู้ชมครับใครซาฟี่เมื่อกี้ใครซาฟี่นี่นะนี่เลยซาฟี่อ๋อก็อ่านแบบฝรั่งเศสไงอ๋อฝรั่งเศสจะแยกเป็นล็อกๆใช่ใช่ใช่ครับใช่ระบบความคิดเขาจะแบบจะช้ากว่าเราช้าเงิบเนิบยาเนิบยาเนิบกล้ายังไงฮะคุณซาฟี่ถามว่าอยากให้เมากันเองเมากันครับมีอะไรไหมมีเรื่องเมาพี่เซนไหมอยากให้ทั้งคู่เผาเมากันเองหน่อยนั่นแหละนั่นแหละจะทวนทำไมเนี่ยจะเผาทำไมครับเราไม่ได้ไฟแช็กมาเฮ้ยถ้าจะเผากันพี่มีอ่ะอาร์ตอย่าขอศิลปินอาร์ตทำให้อีกฝั่งเมาเรื่องราวเรื่องที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งอายเรื่องอะไรครับเราไม่มีเรื่องอะไรให้เมากันนะฮะคำถามต่อไปเลยแล้วกันคุณบัตเตอร์หน่อยถ้าให้พวกพี่เลือกจะเป็นแฟนใครก็ได้ในวงการบันเทิงพี่อยากเลือกใครเพราะอะไรเออใครอ่ะใครดีอ่ะแล้วแต่อย่างตัวพี่เองพี่ชอบพี่จักรจันใช่ไหมหรือว่าพี่ชอบพี่อ้ําพัชราภาอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเขาถามมาก็อยากได้คําตอบไงโอเคแล้วครับทําไมทุกคนถามเราต้องยกตัวอย่างไม่จะเรียนไม่ได้ฟังอาจารย์นะนักเรียนนะอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยอาจารย์จะถามว่าในใจของพวกเราควรจะต้องมีคนที่ชื่นชอบไว้ในใจโอเคดังนั้นนักเรียนมีใครไหม หนึ่งคนยกตัวอย่างมาให้อาจารย์เดี๋ยวนี้เพราะว่าคนเราคงมีสักหนึ่งคนแล้วเราจะได้ต่อยอดในชีวิตในการทำอะไรเพื่อเขาใช่หรือว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเราตกรอบสองชิ้นเราได้กิ๊กเราก็จะได้มีลูกของเราเขาโอเคนักเรียนตอบนักเรียนแซนคนแรกนักเรียนนักเรียนวินเนตฮะโอเคขอโทษคำถามครับใครพร้อมเอาลิ้นเรียบอาจารย์ให้คนร้องถามครับใครพร้อมก่อนขอโทษคำถามครับผู้ชมครับเวลาเราหมดจริงๆฮะเสียดายมากเลยคนเราถ้าไม่อยากฆ่าตัวตายต้องระบายออกจริงมีใครไหมที่เป็นดาราในดวงใจที่ของเซนน่ะทั้งเซนทั้งแม่ชื่นชอบครับเซนมีครับเซนมีฮะเซนมีเซนมีเพราะเซนชอบพี่พลอยเชอร์มานครับชอบพี่พลอยเชอร์มานมากถ้าสมมตินะถ้าเกิดว่าได้รับอะไรไม่ใช่ครับมองไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับก็คงเลือกไอพี่พลอยเชอร์มานเพราะสวยสวยแล้วก็พี่เขาเก่งมากเก่งมากเรื่องของการแสดงละครแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบพอเราดูอะครับเราลืมไปเลยว่าคือพลอยเชอร์มานเขาคือตัวละครนั้นแล้วทำให้เราแบบเฮ้ยพี่เขาเจ๋งจริงอันนี้คือความเก่งของความเป็นศิลปินเนาะนั่นคือฝั่งพี่เซนมาฝั่งพี่เนสบ้างครับเขาส่วนตัวนี้นะครับที่ชอบแพนเค้กครับก็ร้านไหนอะอัลบั้มไหนฮะอัลบั้มไหนอ่ะอย่าไปเลี้ยวทั้งศิลปินทั้งเค้กมาเดี๋ยวเละอีกแพนเค้กเข็มนิดจังนี่ก่อนทำไมชอบคุณแพนเค้กครับน่ารักครับสวยครับเก่งครับครับอ้าวไหนชอบผู้หญิงตัวเล็กไงครับเขาสูงนะเขาสูงจริงครับครับหรือว่าคบกันแล้วค่อยไปตัดขาเขาทิ้งอันนี้ออกแนวโหดยังไงฮะยังไงฮะคือชื่นชอบเรื่องของผลงานชื่นชอบผลงานชื่นชอบเดียวแล้วตัดข้างเลยกินข้าวกันเหลือข้อเดียวที่ชอบผลงานเขาเขาเก่งครับเขาเก่งก็ช่วงนี้จะเห็นผลงานเขาบ่อยมากคือออนแอร์คือเล่นละครเครียดไปไหมเนี่ยจะได้นะแล้วเปิดไม่ออกไปแพนเค้กถ้าเกิดจะให้เลือกเป็นแฟนมีคำถามไม่อยากให้เป็นแฟนไงสมมุติไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องที่แบบว่าไม่ดีอะไรทั้งนั้นถ้าเลือกเป็นแฟนครับคนเดียวไม่ได้อย่างน้องเซนบอกว่าพลอยเชอร์มาน
ก็คงต้องพี่อ้ําแล้วล่ะครับยังไม่ชนะภาเล่นของสูงนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราเอาพี่ก็อยากเป็นแฟนพี่อ้ําทุกคนก็อยากเป็นแฟนพี่อ้ําทั้งนั้นน่ะแต่พี่อ้ําก็ตัวสูงนะที่เนทบอกไงเนทชอบตัวเล็กๆตัดขาอีกเหรอแหมเนสแต่ตัวเล็กๆครับผมเต้จรินพรครับอ้าวเล็กๆครับเล็กๆครับโอเคครับโอเคแค่โอเคครับใจแล้วมาคำถามต่อมาน้องเบียร์ครับสุดท้ายสุดท้ายครับครับงั้นเอากล้วยซ่าดีกว่าสองคนมีวิธีบริหารเสน่ห์ตัวเองยังไงบ้างครับทำยังไงให้ตัวเองดูดีแล้วก็มีแฟนคลับมารักมาหลงกันตลอดเวลาอย่างนี้พี่เซนก่อนเลยฮะพี่เซนก่อนครับพี่เซนก่อนบริหารเสน่ห์ครับครับจริงๆเราก็อยู่ที่เราก็เป็นกันเองแหละครับคือเป็นกันเองกับทุกๆคนทุกครั้งที่เราเจอเขาแล้วก็เป็นอะไรมีอะไรก็คุยกับเขาเขาก็จะได้แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเป็นกันเองกับเขาตลอดเวลาเวลาจะไปโชว์อะไรเงี้ยมีเตรียมคำพูดไว้ไหมว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคำนี้ตึ้มไปเนี่ยได้หวานวันนี้มีโชว์ได้อ้อนได้คลิกกันอะไรเงี้ยมีเคยวางแผนมีเตรียมอะไรแรกก็จะต้องดูจากงานก่อนว่าสมมติว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะดูว่าเราควรจะพูดแบบไหนหรือว่าคนที่กรุงเทพเราอาจจะพูดแบบเอ้ยเอามุกปัจจุบันนี้หรือว่าเอามุกแบบไหนอะไรเงี้ยก็มีแบบเตรียมบ้างเตรียมไปบ้างครับก็มีเก็บอ่อนๆหยอดๆก็มาบ้างเก็บๆจากเพื่อนๆที่เล่นมุกกันบนเวทีนี่แหละก็เอามาเล่นดูนั่นเองครับของเนทนะฮะมีวิธีบริหารเสน่ห์ตัวเองยังไงบ้างครับก็ของเนทก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือบอกตอนเป็นกันเองครับอ๋อครับผมคือความเป็นกันเองอ๋อตั้งแต่ตอนนั้นที่เขาบอกเมื่อกี้ครับก็คือเป็นกันเองกับแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็เวลาไปงานเนี่ยก็เตรียมมุกเตรียมจะมาเขินจับสคริปต์พี่ทำไมล่ะไม่เอาไหมก็เวลาไปงานเนี่ยก็อาจจะเตรียมมุกไปบ้างก็ที่ปล่อยไปทุกมุกก็คือแป๊กหมดเลยฮะอันนั้นแหละคือมันกลายเป็นเสน่ห์ของเราอันนั้นแหละก็คือเสน่ห์ของเราใช่ฮะถ้าวันไหนเนทขึ้นไปแล้วคนฮ่ากล้ากันทุกคนก็จะแบบเฮ้ยตัวจริงป่ะวะเออใช่ป่ะใช่ครับทำงานแล้วแบบครับกึ๊บเนี่ยใช่ตัวจริงแล้วกลายเป็นอะไรรู้ป่ะพอขึ้นเวทีทั้งหมดทุกคนใช่ไหมเล่นมาปุ๊บทุกคนรอนเนสคนเดียวเลยเออมันจะกลายเป็นไฮไลท์เลยนะใช่เออคงความแป๊กของเราไว้ดีกว่าอย่าไปฝืนว่าแบบต้องให้ฮาอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราเองไงครับเพราะเราฝืนอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเหนือเขาย่าเนิบเนิบมีระบบความคิดที่ไม่เหมือนเราเขาเป็นอีโครโมโซมนึงกลับบ้านแล้วขาขาดขาขาดอ้าวสุดท้ายฝากผลงานกันหน่อยบิวไม่เหนื่อยเขาไม่เหนื่อยอันนี้ครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับกับซิงเกิลล่าสุดนะครับความในใจจากเพื่อนสนิทนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ดอกจัน123-5200นะครับอัลบั้ม Love Status นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับละครเรื่องดอกโศกครับยังไงก็ติดตามด้วยละกันนะครับช่อง Action Channel ครับผมรับบทเป็นป้อมนะครับไปดูนะครับว่าเรื่องนี้จะดราม่าแล้วก็จะเข้มข้นแค่ไหนครับรวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของเซนได้ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กตรงไหนใช่ครับผมได้ที่ team.thestar.gmember.com ครับผมแล้วก็ทางรายการที่แชทก็ได้มาลองมาเข้ามาแชทดูบางทีอาจจะเจอพวกเราอยู่นี่ก็ได้ครับครับนะฮะของเนสบ้างครับพี่เนสของเนสก็ผลงานเพิ่งเสร็จจบไปก็มีเรื่องบูงาบูงาหน้าฝนนะครับไม่เล่นหรอครับพี่จริงไม่เล่นหรอตอนนี้พี่จริงจังพี่ก็ที่จบไปครับบูงาหน้าฝนนะครับแล้วก็มีเพลงซิงเกิลที่ออกมาครับแดดไม่ได้ส่องเข้ามาทั้งคืนนะครับแล้วก็อาจจะมีผลงานให้ติดตามชมปีหน้าครับผมต้องติดตามดูมีแน่นอนเดอะสตาร์ผลงานมาต่อเนื่องอยู่แล้วก็อาจจะดูตามงานของเราได้ที่เว็บ gmember.com ครับนั่นเองครับนะฮะสุดท้ายอยากให้ทั้งสองคนใครก็ได้นะครับฝากถึงน้องๆหน่อยละกันเกี่ยวกับการประกวดเดอะสตาร์8ในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือทั้งหมดจะมาสมัครกันแล้วมาตามฝันกันแล้วหลายคนคงตื่นเต้นกันอยู่เต็มที่เลยและน่าจะหาข้อมูลอยู่ด้วยอยากจะแนะนำอะไรสั้นๆก็ได้ง่ายๆเต็มที่เลยเดอะสตาร์8คนม้าคว้าเก่าคนเลือกคว้าดาวคว้าดาวครับครับคนฟ้าคว้าดาวผมก็ใบยามองทุกอย่างชีวิตก็ขอให้ทุกคนนะครับมาไม่น่าติดอะไรมุกด้วยขนเรื่องสมบูรณ์เลยโทษแน่พี่ขนเรื่องลืมคิวแนทลืมว่าเป็นคิวแนทลืมจริงลืมตรงนี้ลืมเอาพี่เนทเชิญครับลืมครับก็ให้พี่เลยก็ขอให้ทุกคนนะครับมาเช้าๆนะครับมาสัก3:00 นะครับเพราะว่าเช้าไปเพราะคนมาเยอะมากคนมาเช้ามากครับใช่เที่ยงคืนนี้อาจจะมาแล้วนะฮะครับคนมาเยอะจริงๆก็เชื่อกันจริงๆเยอะมากครับผมเอาแค่ที่ตึกเราเห็นมาแล้วไงคือใบสมัครอาจจะไม่พอครับถ้ามาสายนะฮะแล้วก็พกความเป็นตัวเองมาเขามั่นใจก็เอาเพลงไว้เยอะนะฮะซ้อมหรือว่าเตรียมไว้ในหัวเตรียมตัวมันเยอะเตรียมตัวให้ดีครับผมอย่าลืมดูแลร่างกายด้วยนะเพราะว่าที่ภาคเหนือตอนนี้ก็หนาวมันจัดเลยเนาะเรามารอแต่เช้าอย่างเงี้ยถ้าไปเจอหนาวๆนี่พอได้ร้องจริงเสียงแหบเรียบร้อยน้ำมูลมาเยอะครับเตรียมกระติกน้ำกันมานะฮะใส่เสื้อหนาวๆกันหนาวนะเราเตรียมขนมอะไรอย่างงี้สักหน่อยนะเพราะรอนานๆอาจจะแบบ
ท้องร้องนะถ้าท้องมันว่ามันก็ไม่มีพลังปล่อยออกไปอ่ะหาอะไรกินรองท้องหน่อยแต่กินขนมเยอะก็ไม่ดีนะครับพี่โต้ฮะอะไรนะกินขนมเยอะก็ไม่ดีครับทำไมฮะก็แห้งฮะก็แห้งให้หลีกเลี่ยงไว้เลยนะครับพวกของมันอ่ะพวกนี้